ฉบับที่7ทับ2,557เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา8และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎเอการศึกพุทธศักราช2,457จึงห้ามมิให้มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองณนะที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปหาผู้ใดฝา่าฝืน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0ืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองอยู่ในปัจจุบันให้เดินทางกลับภูมิลำดาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช5 5 7พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ